สวัสดีค่ะจากสวนอุ่นใจนะคะวันนี้จะมาแนะนำต้นไม้หน้าปลูกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งยอดอ่อนก็ทานได้นะรสชาติอร่อยออกเปรี้ยวเดี๋ยวเรามาดูต้นพันธุ์ต้นนี้กันค่ะต้นชมวงนะคะต้นไม้ชนิดนี้แนะนำให้ปลูกเลยนะคะเพราะว่าปลูกง่ายแล้วก็โตง่ายต้นสูงสุดของเขาเนี่ยจะสูงได้ถึง10กว่าเมตรเลยทีเดียวนะคะ ส่วนที่จะใช้รับประทานเนี่ยจะใช้ในส่วนของใบนี่ใบก็คือยอดอ่อนของเขานะคะนี่มันจะมีสีเขียวอ่อนนะคะสีเขียวอ่อนตรงนี้เนี่ยจะรสชาติออกเปรี้ยวนะใบจะเปรี้ยวนะคะเรานำไปทำเป็นต้มหมูชมวงก็ได้แกงหมูชมวงหรือว่าตำกับน้ำพริกก็ได้นะคะหรือว่าใช้รับประทานสดกับน้ำพริกก็ได้ใบตัวนี้เนี่ย รสชาติเนี่ยเปรี้ยวมันจะช่วยกัดเสมหะนะคะขับฟอกเสมหะโลหิตนะคะแก้ไอขับเสมหะได้นะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือจะมีวิตามินสูงมากๆเลยนะจะช่วยในเรื่องของการบำรุงร่างกายป้องกันอาการโรคเหน็บชาได้นะคะนี่ต้มหมูชมวงที่บอกให้ปลูกเนี่ยเพราะว่า1คือใช้รับประทานได้ง่ายเลยแล้วเขาก็ โตวไวด้วยนะคะต้นไม้ชนิดนี้นี่ชุบบางคนเนี่ยเราใช้เวลากับการพวกปลูกผักสวนครัวนะคะผักมันจะอายุสั้นนะพวกพืชผักที่มีต้นเล็กๆแต่ชมวงเนี่ยเป็นไม้ยยืนต้นนะคะแล้วมันก็อายุยืนยาวแล้วเราก็เก็บยอดอ่อนของเขาเนี่ยรับประทานได้อยู่ตลอดเวลานะคะก็เลยคิดว่าต้นนี้เนี่ยควรค่ากับการปลูกเนาะยอดอ่อนๆของเขา ครูบชมวังค่ะยังไงก็ฝากกดติดตาม Subscribe ช่องให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย